ที่เอามาปลูกริมรั้วในพื้นที่แค่72ตารางวาพื้นที่เล็กก็ทำได้ครับพื้นที่เป็นนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรชื่อหมู่บ้านคุณอาลัยบางขุนเทียนชายทะเลอย่างนี้แบบกินได้ไหมครับอันนี้ถ้าปกติขึ้นหน่อมันขึ้นแล้วก็จะทานได้ตลอดนะครับเป็นลักษณะผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับกรณีที่ต้นที่มันสูงใหญ่ขึ้นมานะฮะเราก็คอยตัดข้างบนไว้คอยตัดถ้าเป็นต้นที่สูงใหญ่จริงๆนี่มันจะโตได้ขนาดไหนครับโตไม่มากกว่านี้มากเท่าไหร่นะครับคือลักษณะที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้อายุประมาณปีครึ่งนะอันนี้เก็บหน่อได้ขนาดนี้เก็บหน่อได้มาหลายงวดแล้วนะลักษณะการแต่งกิ่งเนี่ยตอนนี้ผมจะสาธิตให้ดูการแต่งกิ่งต้นนี้นะครับต้นนี้คือมันอยู่ริมรั้วนะครับมันอยู่ริมรั้วลักษณะที่อยู่ริมรั้วเนี่ยอาจจะไปเกะกะบ้านข้างๆนะแต่นี้เราต้องตัดออกตัดเราต้องใช้กรรไกรคมๆนะถ้าไม่คมมันต้องใช้แรงมากใช่นี่นะตัดง่ายนิดเดียวออกเลยเหรอครับนี่ครับเห็นไหมฮะนิดเดียวแต่จริงเพื่อนบ้านไม่น่าว่านะครับเพราะว่าถ้าหน่อเหลือนี่เราก็เอาไปปากเขาได้มันมีข้อเสียนิดหนึ่งคือใบบางทีใบมันจะร่วงบางทีข้างบ้านเขาไม่ชอบ ลักษณะต้นที่อยู่ข้างกันอย่างเงี้ยเราก็จะตัดออกนะที่อยู่สองต้นอย่างเงี้ยเนื่องจากมันจะเกะกะนะครับต่อแล้วก็ตัดตรงโคนต้นครับตัดโคนต้นออกอย่างนี้มันจะขึ้นอีกนานอีกประมาณ1เดือนก็จะแทงหน่อขึ้นมาเต็มหมดเลยคือกอหนึ่งเราไม่ควรเอาไว้เกินประมาณ 8-12 ต้นเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกต้นนึงนะผมจะให้ดูอีกต้นนึงอยู่ข้างกันเนี่ยต้นนี้ผมเพิ่งเก็บหน่อไปเมื่อวันซืนนะครับนี่มีหน่ออยู่นี่เดี๋ยวจะหักให้หลานมาตูมชิมมีหน่อเหลืออยู่หน่อนึงนั่นแบบนี้ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงไม่ไผ่หวานนี่ไม่มีแมลงศัตรูนะโอ้ดีมากเนี่ยจะให้ร้านมาตุ่มลองชิมหน่อสดๆเลยนะเอาละทีนี้ร้านโชคดีมากเลยยังเก็บไปไม่หมดจะให้ร้านมาตุ่มชิมว่าไผ่หวานน้องโดนเนี่ยนี่แหละข้อดีของไผ่หวานน้องโดนก็คือว่าทานสดๆได้เลยหักมาแล้วมาเนี่ยมาปอกแล้วทานสดๆได้นะไม่ต้องต้มนะครับไม่ต้องต้มถ้าปลูกเยอะๆก็ไปทำส้มตำผัดกุ้งน้ำมันหอยส้มตำน้ำมันหอยแบบที่เลยครับเป็นไงบ้างครับรสชาติหวานครับอร่อยน่าเห็นไหมเนี่ยคือมันเป็นกรณีที่เป็นไผ่ที่มีลักษณะพิเศษที่ควรจะปลูกนอกจากประดับแล้วนะครับเรายังสามารถปลูกเป็นผักสวนครัวได้นะเอาไปทานก็ได้จะปลูกประดับก็ได้ลำก็ใช้สอยได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างพื้นที่เล็กๆก็ยังปลูกได้แม้แต่ร้านอาหารเนี่ยนะตามชายรั้วร้านอาหารยังปลูกได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านอาหารของผมนะที่2ร้านปลาช่อนโลฟางนะนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลักษณะปลูกเดือนนึง2เดือนแล้วก็5เดือนเนี่ยมันจะขึ้นหน่อยยังไงนะเดี๋ยวจะพาไปดูใช้เวลาประมาณ45วันแล้วก็เอามาลงถุงชำประมาณ1เดือนแล้วก็จะเป็นต้นนี้ออกมาเป็นต้นนี้คือเราจะต้นนี้อายุ5เดือนนะครับเนี่ยนี่ปลูกด้วยกิ่งตอนนะถึงบอกว่าอายุ8เดือนก็สามารถเก็บหน่อขายได้แล้วนี่ลักษณะหน่อนะครับที่แทงขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนกันมั้ยครับพี่ไม่เหมือนปลูกด้วยกิ่งชำต่อชำอย่างนี้จะไวกว่าแต่นี้กำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าขนาดกิ่งตอนเนี่ยกิ่งเล็กๆนิดเดียวยังสามารถ5เดือนยังสามารถเจริญเติบโตได้ขนาดนี้ไผ่หวานหนองโดนนี่นะครับเหมาะสำหรับปลูกที่ชุ่มน้ำแต่ไม่ชอบน้ำท่วมขังเหมาะสำหรับที่ชุ่มน้ำนะฮะไม่ชอบน้ำท่วมขังจะเจริญได้ดีมากไม่ต้องรดน้ำเลยลักษณะอย่างนี้คนเกษตรคู่ชาติและนี่เราก็มาถึงร้าน2ร้านปลาช่อนอบฟางของคุณเกียงไกรแล้วนะครับคุณเกียงไกรทำไมถึงคิดจะมาทำเรื่องไผ่หวานนะครับครับคืออย่างนี้ที่มาที่ไปของการปลูกไผ่หวานน้องโดนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับจริงๆเนี่ยเดิมทีปลูกอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูบ้านอยู่บ้านนิคมหนองโดนตำบลกระดูอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับปลูกอยู่ประมาณ40ไร่หลังจากปลูกที่นั่นบ้านจริงๆเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ก็เลยทดลองเอามาปลูกนะฮะเอามาปลูกอยู่ที่ริมรั้วสภาพดินกร่อยน้ำเค็มก็น้ำเค็มทำได้น้ำกร่อยดินก็คือเค็มปลาแรมนะฮะก็ปรากฏว่าจะเดินเติบโตได้ดีทีนี้พอมาทำร้านอาหารเนี่ยก็ใช้ไผ่เนี่ยเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งเอามาทำส้มตำผัดน้ำมันหอยตอนนี้มีลูกค้าเยอะมากก็เลยบอกว่าน่าจะมาปลูกที่ริมรั้วก็เลยมาปลูกที่เนี่ยชายร้านเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับปรากฏว่าเนี่ยอายุ1เดือนแต่ทำไมต้องมีฟางด้วยล่ะครับที่ฟางนี้เนื่องจากว่าหินตรงนี้ปลูกในสภาพที่หินเนี่ยเป็นหินถม
เอาหินจากจังหวัดราชบุรีมาถมก็เลยว่าไม่สามารถเก็บความชื้นได้ดีก็เลยเอาฟางเนี่ยมาเอาหญ้านี่หญ้าญี่ปุ่นที่ตัดจากหมู่บ้านหญ้าญี่ปุ่นที่เราตัดที่มันยาวขึ้นตัดแล้วเราก็มาเอามาคลุมหน้าดินไว้ต้นนี้มันเด่นมากเลยครับอันนี้ก็ไผ่ด้วยป่ะครับอันนี้ใช่เป็นหน่อไผ่อายุ1เดือนกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่างนี้นะครับไผ่หวานน้องโดนเนี่ยคือหน่อนี่สามารถทานได้สดๆได้เลยแตกต่างจากไผ่ชนิดอื่นครับจุดเด่นของไผ่หวานน้องโดนนี่มีอะไรบ้างครับจุดเด่นของสังเกตยังไงครับจุดเด่นของไผ่หวานน้องโดนนี้ก็คือว่าปลูกภายใน8เดือนก็เก็บหน่อมันจะแล้วก็อันอื่นใช่ไหมใช่แล้วก็ทานสดๆได้ที่สำคัญก็คือปลูกในดินได้แทบทุกชนิดปลูกในดินแทบทุกชนิดนะครับแล้วไม่ต้องดูแลรักษามากอันนี้อายุ1เดือนไผ่ทั่วไปอายุ1เดือนจะไม่ได้ขึ้นหน่อจะไม่ได้แทงขนาดนี้อันนี้อายุ1เดือนปลูกตามชายคือขนาดนี้หน่อลักษณะกอนี่จะประมาณถ้าตัวเต็มที่2หน่อกิโลครับนะครับ2หน่อกิโลอันนี้ผมจะปลูกเป็นไม้ประดับลักษณะคือจะเอาขึ้นมาสูงประมาณนี้สักประมาณสัก2เมตรแล้วก็จะตัดแต่งเป็นไม้ประดับนะคือนอกจากทานหน่อแล้วผมก็จะแบบประดับให้สวยงามเป็นจัดร้านได้อีกใช่เยี่ยมเลยคือข้อแตกต่างเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงเหรอครับข้อแตกต่างข้อแตกต่างของไผ่ตัวนี้นะครับคือจริงๆนะคนที่มีบ้านจัดสรรหรือว่าที่ทำร้านอาหารอยู่ต้องการไผ่ตัวนี้ไปปลูกประดับร้านเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีตรงมันปลูกได้เหรอครับปลูกได้เพราะว่าไผ่เป็นพืชมงคลอยู่แล้วคนในเมืองที่ดูเราอยู่ก็ทำได้ทำได้ทำได้คนละต้น2ต้นนะครับไม่ต้องปลูกเยอะนะคนละต้น2ต้นก็พอแล้วครอบครัวนึงเนี่ยไม่ต้องปลูกมากแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมากปลูกไว้กินเองได้ด้วยนะปลูกไว้กินเองได้แล้วก็ปลูกประดับก็ได้แล้วจุดเด่นของไผ่หวานหนองโดนนี่มีอะไรบ้างครับคือจุดเด่นของไผ่หวานหนองโดนคืออย่างนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับไผ่ชนิดอื่นที่เขาเรียกว่าไผ่หวานเนี่ยไผ่รวกหวานหรือว่าไผ่เลี้ยงหวานนี่ต้องเอาไปต้มก่อนนะครับร้านมะตูมต้องเอาไปต้มก่อนนะนะฮะแต่กินสดๆเลยไผ่ชนิดอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยตัวนี้ต้องเอาไปต้มก่อนนะครับอ๋อต้องเอาไปต้มเสน่ห์ของไผ่หวานหนองโดนเนี่ยก็คือเนี่ยเขาเรียกไผ่มหาเสน่ห์ก็คือว่าไม่ต้องต้มเอาแล้วไผ่หวานหนองโดนนี่ทำอะไรได้บ้างครับไผ่หวานหนองโดนเนี่ยเด่นๆก็คือเอามาทำส้มตำนะฮะส้มตำกรอบได้เลยเอามาทำสดๆเลยนะไม่ต้องเอาไปต้มนะแล้วก็เอามาผัดกุ้งน้ำมันหอยอันนี้ก็มาผัดได้เลยหรือจะกินเป็นเครื่องเคียงนะอย่างที่คนภาคใต้ที่ชอบกินผักเนี่ยอย่างนั้นน่ะรสจัดๆก็ได้ครับรสจัดๆได้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่หลังร้านนะงั้นเดี๋ยวผมขอลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปตามมาโอ้นี่ลาบปากของหลานมะตูมอีกแล้วคุณผู้ชมต้องปลอดไฟทำบุญเนี่ยจะได้บุญมากร่วมกับบริษัทเกษตรลูกทุ่งจำกัดบริษัทโกรพีกรุ๊ปจำกัดสถานีวิทยุมก.ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเครื่องยนต์ยันมาตลาดไทยตลาดกลางสินค้าเพื่อการเกษตร Xtech ผลิตภัณฑ์สุดภาคภูมิใจของบริษัท K&S Marketing จำกัดคนเกษตรคู่ชาติสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รัก GITV ทุกท่านนะครับวันนี้รายการคนเกษตรคู่ชาติของเราเนี่ยนะครับก็นำท่านผู้ชมมาที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ครับที่จะมาพบกับแขกพิเศษท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเขาประสบความสำเร็จไปจากการทำการเกษตรอย่างหนึ่งแล้วแต่เขามีอะไรดีๆใหม่ๆจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นทางเลือกใหม่อีกอย่างหนึ่งครับคนคนนั้นที่ผมมาพบกับเขานะครับก็นี่แหละครับคือคุณเพียงไกรไทยอ่อนครับท่านผู้ชมครับมาสักทายท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วถืออะไรไว้ล่ะครับน่ะถือหน่อไม้อันนี้เป็นไผ่หวานไผ่หวานน้องโดนครับจำได้อันนี้ก็คือไผ่เลี้ยงหวานอ๋อมีให้ผมช่วยหิ้วไหมฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าคุณจะหนักไปหน่อยนะผมเอาไปสักสองนะอันนั้นโดนละของโตหนองโดนมากหนองโดนมากนี่อันนี้คู่ขวัญเก่าคู่ขวัญเก่าคู่ขวัญเก่าของเรานะครับเราคุ้นเคยกันมานานแล้วไผ่หวานหนองโดนนี่นะขายดีไหมครับตอนนี้ขายดีครับนะครับแฟนรายการก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็เอาไปได้ประโยชน์กันแล้วใช่มีคนเคยสั่งซื้อแล้วได้ไปใช้บ้างยังไผ่หวานหนองโดนนี่ครับนะครับแล้วนี่แหละครับนี่หนองโดนทำไมมันอันนี้ไม่ใช่ปลูกไปนานมันจะยาวอ๋อไผ่เลี้ยงหวานนะครับอันนี้ไผ่เลี้ยงหวานคือต้มแล้วค่อยหวานข้อแตกต่างคืออันนี้ทานสดๆได้เลยไม่ต้องต้มไผ่หวานหนองโดนนะครับอย่างที่บอกว่าทานสดๆได้ครับครับผมรอคุณอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องต้มใช่ครับแล้วอันนี้แต่อันนี้ต้องต้มเอ๊ะต้องต้มมันก็เหมือนกับไผ่ทั่วไปสิครับก็คือก็เป็นไผ่ทั่วไปแต่ชื่อว่าไผ่เลี้ยงหวานหวานข้อแตกต่างระหว่าง2พันนี้พันนี้มีการปลูกกันมากแล้วครับกิ่งพันธุ์ก็เลยถูกแต่นี่มีคนปลูกน้อยอยู่อันนี้กิ่งพันธุ์เนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่กิ่งพันธุ์ของไผ่หวานน้องโดนตอนนี้เท่าไหร่อันนี้120บาทครับครับและอันนี้ล่ะครับอันนี้
20-30 บาทแล้วแต่จำนวนที่สั่งซื้อนะครับอันนี้เป็นเสมือนพืชเศรษฐกิจใช่ครับที่เราใช้กันอยู่แล้วใช่ครับยี่เป็นหน่อไม้ปี๊บได้ไหมฮะเป็นหน่อไม้ปี๊บครับไผ่เลี้ยงหวานมันต้องช่วงฤดูฝนที่เยอะๆครับนะครับก็ราคาถูกแล้วก็เลยต้องเอามาทำเป็นหน่อไม้ปี๊บแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำประโยชน์ได้เยอะมากประโยชน์ได้เยอะครับนะครับเอาไปทานทางบ้านก็เอาไปทานอะไรได้ครับเอาไปทำอะไรเอาไปแกงเอาไปซุปทำหน่อไม้เส้นทำหน่อไม้ดองนี่โตสุดของเขาหรือยังครับไผ่เลี้ยงหวานอันนี้ประมาณนี้ครับนี่แค่หน่อหรือว่าแค่นี้หน่อนี่หน่อแค่นี้ก็พร้อมที่รับประทานได้ครับมันต่างกันกับไผ่หวานหนองเลี้ยงหวานแต่ไผ่เลี้ยงหวานต่างกับไผ่หวานหนองโดนตรงที่ไผ่หวานหนองโดนเนี่ยทานดิบๆได้เลยแล้วก็สดไม่ต้องต้มเป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ระยะเวลาในการปลูกเนี่ยเท่ากันขายได้เท่ากันครับคือ8เดือนเท่ากันครับแต่จริงๆไผ่เลี้ยงหวานตัวนี้จริงๆเนี่ยคือหน่อเริ่มออกจริงๆก็คือ5เดือนครับอย่างสวนที่เรามาวันนี้จริงๆคือเริ่มตั้งแต่เดือนที่5แล้วครับต้นอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยแหละครับนี่ต้นนี้กี่เดือนแล้วครับอันนี้9เดือนครับ9เดือนครับ9เดือนนี่เห็นผลผลิตแล้วเห็นผลผลิตคือเก็บขายได้แล้วเหรอครับดีเข้าท่าแล้ววันนี้คุณเกรียงไกรอยากจะแนะนําอะไรกับพี่น้องประชาชนของเรานะครับคือจริงๆวันนี้ผมมาในนามของที่ปรึกษาของส่วนนี้ของคุณอาทรเนี่ยเดี๋ยวนี้รับเป็นที่ปรึกษาเลยฮะเป็นที่ปรึกษาครับนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไผ่แล้วนะครับครับครับแล้วก็ดูแลเขาครับก็ดูแลมาให้คําแนะนําจริงๆเนี่ยตรงนี้ผมจะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนที่ต้องการศึกษาเรื่องไผ่ก็จะมีไผ่หวานมาปลูกตรงนี้ด้วยครับนะเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง2พันนี้ในแปลงเดียวกันเหรอครับครับปลูกด้วยกันได้ปลูกด้วยกันได้ขณะเดียวกันนี่ผมก็จะมีฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งมาทดลองนะฮะก็คือเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ออกนอกฤดูอ๋อครับให้ออกง่ายมากให้ออกง่ายมากปกติไผ่นี่ไผ่ทั้ง2ชนิดนี่มันออกนอกฤดูอยู่แล้วครับแต่ให้ออกง่ายมากขึ้นก็จะมาทดลองที่นี่ครับเริ่มที่จะทดลองแล้วครับอ๋อครับอันนี้เป็นที่ปรึกษาเขานะครับปรึกษามานานแล้วมานานแล้วครับเจ้าของสวนชื่ออะไรนะครับชื่อคุณอาทรเนียมคงคุณอาทรเนียมคงเดี๋ยวที่เคยอยู่ตรงที่กรุงเทพนะใช่ครับที่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องของส้มสิส้มครับครับส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานนะใช่ครับเดี๋ยวคงจะได้เจอใช่ไหมครับเอาละถ้างั้นช่วงหน้านะครับเราจะให้คุณเงียงไกลเนี่ยช่วยพาไปพบกับเจ้าของสวนนี่คุณอาทรเนียมคงแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันผมก็รู้จักเกรียงไกรไทยอ่อนนะครับก็พาผมคุณลุงเกษรลูกทุ่งนะครับมาอยู่ที่ในสวนของไผ่ครับสวนของไผ่หวานไผ่เลี้ยงหวานนะครับไผ่เลี้ยงหวานคุณเกรียงไกรแนะนำให้รู้จักกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสวนครับนี่แหละครับคือคุณอาทรคุณอาทรเนียมคงครับครับท่านผู้ชมครับคุณอาทรเนียมคงเนี่ยเคยเจอกันมาเมื่อสมัยที่เขาทำสวนส้มใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับสวนส้มก็ได้หยุดแล้วช่วงนี้ก็หยุดแล้วอ๋อหยุดไปก่อนเลยครับมันมีปัญหาหรือยังไงครับครับมันก็มีปัญหาครับครับแล้วเลยหันมาทำไผ่เหรอครับครับผมทำไผ่อย่างเดียวป่ะครับก็มีไผ่แปลงนึงแล้วก็มีฝรั่งมีมะพร้าวบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยสนใจเรื่องฝรั่งครับเดี๋ยวมีโอกาสต้องขอไปคุยมั่งกันนะครับครับตอนนี้คุณยังไกลเล่าให้ฟังบอกว่าไผ่ที่เนี่ยมันก็น่าสนใจมากเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไผ่เศรษฐกิจไผ่เลี้ยงหวานที่จะสามารถที่จะทำรายได้ด้วยคือสามารถทำเป็นพืชเศรษฐกิจได้ทำได้จะเป็นแบบเศรษฐกิจตัวหนึ่งแล้วกำลังมาแรงแล้วมาแรงแล้วอายุของไผ่นี้กว่าจะเก็บผลผลิตตั้งแต่ปลูกเนี่ยไม่นานเห็นผลไวครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆครับที่นี่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณอาทรเนี่ยมาทำไผ่เลี้ยงหวานที่นี่ครับทำไมถึงได้เริ่มต้นที่นี่นานหรือยังครับที่เริ่มต้นมาก็เริ่มมาตอนนี้ป้าอายุประมาณ9เดือนถึง10เดือนแล้วฮะเนี่ยแหละครับครับผมอ๋อแปลงเนี่ยแหละครับ9เดือนถึง10เดือนครับอ๋อแล้วใครเป็นคนบอกว่าน่าจะทำไผ่จากส้มแล้วมันเป็นไผ่ที่มันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันเลยนะฮะก็ลองปลูกหลายๆอย่างครับแล้วพอดีเจออาการเกรียงไกรด้วยครับก็เลยเหมือนที่ปรึกษาครับครับจริงๆแล้วคุณเกรียงไกรเนี่ยนะครับเขาสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรมานะครับเป็นเรียนศึกษาเรื่องนี้มาโดยโรงเรียนเลยจริงๆสถาบันที่มีเกี่ยวข้องกับการเกษตรมาครับครับคุณเกรียงไกรก็เลยมาปรึกษาให้คุณอาทรก็คือเรามาปรึกคุยกันว่ามีพืชเศรษฐกิจตัวไหนที่น่าจะทำให้มีรายได้ไวที่สุดครับทำไมไม่แนะนำไผ่หวานหนองโดนเขาล่ะคือไผ่หวานหนองโดนนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก่อนะครับเนื่องจากว่าไผ่หวานหนองโดนเนี่ยตอนนี้ราคากิ่งพันธุ์ค่อนข้างสูงครับนะตัวนี้กิ่งพันธุ์20-30 บาทไม่เกินนี้การปลูกในขณะที่พันไร่เจ็ด
7,500 กอที่นี่นะครับ50ไร่เนี่ย50ไร่กอนี่ปลูกเยอะใช้เงิน 700,000 นะแต่ขณะเดียวกันที่นี่ใช้เงินประมาณ 2-300,000 ก็สามารถปลูกก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับค่อยๆขยายพันธุ์มาอันนี้ก็ปลูกก็มีโครงการว่าจะมาปลูกแซมระหว่างข้างล่องได้เหรอครับ4เมตรได้ครับก็ไผ่เลี้ยงหวานกับไผ่หวานหนองโดนนี่ปลูกด้วยกันได้ครับลองหรือยังครับลองหรือยังนี่ก็จะมาทดลองที่นี่ครับสายพันธุ์หมดเพราะขายทางทีวีซะก่อน ไม่มีให้คุณลาตอนนะครับแล้วไงครับแล้วเร็วๆนี้ก็จะมาปลูกมาปลูกเราจะต้องปลูกห่างกันแซมยังไงฮะถ้ามาปลูกร่วมกันถ้าไม่ให้กระทบตัวหลักก็คือ4เมตรก็คือว่าปลูกด้านตรงสมมติว่าปลูกด้านตรงนี้แต่แถวนั้นก็ปลูกด้านฝั่งโน้นไปอ๋อครับปลูกสลับแต่อันนี้ค่อนข้างถี่อันนี้ของเขาถี่ครับอันนี้2เมตร2เมตรนี่ถี่ไปมั้ยไผ่เลี้ยงหวานสําหรับไผ่เลี้ยงหวานไม่ถี่เหรอครับนี่เป็นปกติเพราะว่าคุณอาทรเขาได้ดูแลได้ดีมากได้สังเกตเห็นว่าจะมีการแต่งกิ่งเห็นมั้ยฮะครับเนี่ยต้องแต่งกิ่งออกให้หมดหน่อมันถึงทีนี้คือคุณเกรียงไกรเนี่ยนะชํานาญในเรื่องของการแต่งกิ่งครับพ่ออย่างงี้เห็นแล้วกลัวเลยเกรียงไกรก็สวนไม่ได้เกรียงไกรก็สวนบอกเดี๋ยวหมดอีกแล้วแต่งกิ่งอีกแล้วเขาเรียนศึกษาจบมาทางด้านนี้นะครับครับแล้วก็เลยมาแนะนำคุณอาทรนะครับเมื่อกี้พูดค้างถึงว่าการปลูกเนี่ยลักษณะของไผ่หวานก็จะปลูก4คูณ4เมตรครับจะปลูกยาวเป็นแถวจะลองดูสักแถวหนึ่งครับเพราะว่าที่นี่น้ำนี่อุดมสมบูรณ์ดีมากนะครับปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่มากครับที่นี่นะครับดินยังอุดมสมบูรณ์ครับครับอ๋อเราก็มาร่วมกันแล้วมันก็จะได้ขายไปด้วยกันครับแต่ว่าคนละตลาดคนละมองจริงๆตลาดทั่วไปตลาดเศรษฐกิจคนละราคาต้องไผ่เลี้ยงหวานราคาไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยกิโลนึงก็ที่นี่ส่งออกจากสวนถ้าหน่อใหญ่16บาทครับนะครับตัวนั้นออกจากสวน40บาทราคามันจะเป็นอย่างนี้ครับการขายโดยทั่วๆไปไปจิ้มน้ำพริกไปอะไรงั้นก็เป็นไผ่เลี้ยงหวานดีกว่านะครับปลูกมา9เดือนขายได้บ้างยังครับก็ปลูกมาประมาณ5เดือนก็เริ่มครับอ๋อครับก็เก็บพันหน่อเก็บหน่อขายประมาณ2เดือนแล้วครับอ๋อครับตอนนี้ถ้าไปขายจริงๆก็ขายที่ไหนบ้างครับก็หลักๆก็ส่งเข้าตลาดเนี่ยครับที่เมืองตลาดไทยเนี่ยครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราต้องคุยกันต่อนะครับตอนนี้ที่ผมสนใจก็คือว่ามันยากมันง่ายยังไงเพราะผมก็มีที่เหมือนกันไม่ใช่กระจอกที่กำลังจะขายไม่ใช่อีกที่นึงที่จะขายท่านผู้ชมโทรมาเราก็ขายแต่อีกที่นี่ไม่ขายเอาไว้เป็นเรือนตายแต่ว่าไม่ใช่จะตายแบบอนาถามันต้องมีอะไรกินมีอะไรรายได้เข้าไร่มั่งผมมี10ไร่ครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่รังสิตก็เลยวางแผนว่าเนี่ยจะมาหาคุณอาทรและจะมาหาคุณอาทรแล้วมาปรึกษาคุณเรียนไกลว่าเราจะลองนี้ดีไหมมันได้เงินเร็ว5เดือนนะฮะขายไปได้บ้างแล้วนะมันต้องทำยังไงมั่งอ่ะเนี่ยไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยนะฮะคือจริงๆไงวิธีปลูกนี่ง่ายมากแล้วเตรียมเงินแพงไหมผมมีสิบไร่เอาสัก5ไร่ไหวไหม5ไร่5ไร่แบ่งครับท่านผู้ชมถ้าท่านมี10ไร่นะครับแบ่งสัก5ไร่นี่จะเลี้ยงตัวได้ไหมถ้าปลูก2คูณ3หรือ2คูณ2ไร่หนึ่งจะประมาณ270ต้นครับนะฮะก็ตกแล้วประมาณไม่เกินสัก15,000ราคากิ่งพันเนี่ยไม่เกินนี้15,000ซื้อที่นี่ได้ไหมฮะซื้อที่นี่ได้เดี๋ยวมาราคานี้วิธีปลูกก็ไม่ต้องนี่มากก็คือปลูกเสร็จก็ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมธรรมดาเนี่ยก็รอเก็บเกี่ยวแล้วรอเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะคุณอาทรครับห่างกัน2เมตรรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยต้อง2คูณ3เมตรถ้าปลูกจะปลูกสภาพแบบร่องแบบนี้หรือเปล่าเอาอย่างนี้สิครับแหมมันมี2อย่างจะแบบร่องหรือว่าจะแบบสภาพไร่ถ้าสภาพไร่ก็คือไม่ต้องมีร่องน้ำไม่มีร่องน้ำอย่างนั้นเป็นยังไงถ้าอย่างท่านผู้ชมมีอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ต้องวางระบบน้ำครับแต่ถ้าเป็นสปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์ก็ได้เหมือนกันก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรกันเชื้อโรคว่ายน้ำมาอะไรไม่มีไม่เกี่ยวแต่อย่างนี้จะดีการรดน้ำจะดีครับครับอ๋ออย่างนี้ผมมีอยู่แล้วสภาพเป็นอย่างนี้อยู่สภาพอย่างนี้ก็แต่ปลูกมะม่วงอยู่เดี๋ยวเราไปโค่นมะม่วงมาทำไร่ไผ่ดีกว่าสวนไผ่มันอาจจะได้เงินเร็วกว่านั่นมันปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้ทำสวนไผ่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหครับแล้วพอหลังจากดูแลเรื่องรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วไม่ต้องยุ่งกับมันเลยมีโรคมีอะไรไหมครับก็ไม่มีฮะเพราะไผ่มันก็เป็นไม้ธรรมชาติก็คือไม่ผ่าคือเราน้ำใส่ปุ๋ยอย่างเดียวก็โอเคแล้วครับคนงานของคุณอาทรได้มีสักกี่คนครับถ้า50ไร่มีที่เนี่ยสองคู่ก็พอแล้วฮะฮะ4คน4คนแต่เวลาตัดเราก็เพิ่มคนเพราะเราไม่ตัดทุกวันเวลาตัดเราไปจ้างมาต่างหากต้องมาต่างหากเพราะว่าตัดวันเว้นวันครับเราก็ต้องจ้างแรงงานประจำว่าวันเว้นวันวันเว้นวันมีสัก4คนจะไปแต่งกิ่งอะไรโอ้นี่จะให้เราขายวันเว้นวันใช่เหรอฮะขายวันเว้นวันมีเงินเข้าวันเว้นวันเลยที่นี่ปลูกมานี่เดือนที่10แล้วครับทุกวันนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวได้วันเท่าไหร่นะครับคุณอาทรก็600โลยัน800โลอะไรต่อเว้นวันนะครับโอ้โหอย่าลืมว่าอะไรกันนี่นะครับกิโลนึง
นี้16บาทมีคนมารับซื้อถึงหน้าสวนเยอะฮะอุ้ยมารับซื้อถึงหน้าสวนเลยครับโอ้มันสดๆกันเลยนี่เขาเห็นอย่างนั้นนะครับอ๋อแล้วไม่มีปัญหาเรื่องตลาดเลยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับคุณเรียงไกรแหมมันเรื่องนี้มันนะฟังแล้วมันน่าสนใจนะท่านผู้ชมครับสงสัยว่าวันนี้มันหมดเวลาอีกแล้วนะอยากจะคุยอีกถึงเรื่องว่าคนที่เข้ามาช่วยดูแลการตลาดถ้าผมทำสำเร็จแล้วขนาดนี้เนี่ยผมต้องตั้งทีมการตลาดไปขายบ้างไปอะไรบ้างไปที่ปรึกษาบ้างเงี้ยนะฮะสมมุตินะฮะเราจะได้พบกันใหม่ในวันสัปดาห์ในพฤหัสหน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมอย่าพลาดรายการของเราคุณเกรียงไกรคุณอาทรก็จะให้ท่านผู้ชมได้คุยต่อเกี่ยวกับเรื่องของไผ่เลี้ยงหวานกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้เราบ้านใครบ้านมันไปก่อนนะก็ลากันตรงนี้เลยผลเกษตรคู่ชาติสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ที่รักทีไอทีวีทุกท่านนะครับวันนี้คนเกษตรคู่ชาติมาพบกับท่านแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอเรื่องไผ่เลี้ยงหวานที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ของคุณอาทรไปปรากฏว่ามีโทรศัพท์กันเข้ามามากมายสนใจนะครับนี่แหละครับและคุณเกรียงไกรไทยอ่อนก็ได้เป็นที่ปรึกษาในการปลูกไผ่เลี้ยงหวานของคุณอาทรด้วยนะครับครับมีคนถามคุณเกรียงไกรวันนี้เราต้องต่อกันหน่อยเพราะว่าคำถามมันมาเยอะไม่จบนะฮะบอกว่าเนี่ยทำไมใบเนี่ยมันดกเหลือเกินนะไผ่เลี้ยงที่ไหนเราไม่เคยเห็นใบอย่างนี้เป็นธรรมชาติของไผ่เลี้ยงคือลักษณะเป็นลักษณะเด่นพิเศษอย่างที่นำสามารถนำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้เนื่องจากว่าไผ่เนี่ยถ้าเกิดมีใบเยอะอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าการปรุงอาหารเสมือนโรงครัวนะรากคือทำหน้าที่หาอาหารครับนะพอได้มาก็ส่งขึ้นมาใบก็ปรุงเสร็จก็ส่งลงไปก็แทงหน่อก็จะทำให้หน่อเยอะไงฮะครับออกหน่อทั้งปีโอ้โหคือโดยสายพันธุ์โดยเพราะว่าใบของเขามีเยอะอย่างนี้เราก็ดูออกสิว่าต้นเราสมบูรณ์ไหมมีโรคหรือเปล่าก็ดูจากใบดกไม่ดกเขียวไม่เขียวโดยธรรมชาติแล้วไผ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีโรคนะก็จะมีแมลงมารบกวนนิดหน่อยเวลาแทงหน่อออกมาคือมดแดงครับตรงนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีคือไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้มันจะเปลือง DDT ไหมฉีดมดแดงคือไม่จำเป็นต้องใช้เดี๋ยวก็จะถึงผู้บริโภคไอ้เนี่ยไอ้สารเคมีอันตรายลืมไปปลอดสารพิษดีที่สุดแล้วปลอดสารพิษนะครับสังเกตดูไผ่เนี่ยลักษณะใบก็จะเคี้ยวจะอุ่นอยู่ตลอดแสดงว่าการดูแลรักษาที่นี่จะดีมากครับนะฮะการดูแลรักษานี่มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับในเรื่องของการที่จะดูแลรักษาหลังปลูกไปแล้วมีเทคนิคยังไงไหมที่ให้มันมีหน่อเยอะๆอ่ะมีวิธีการฮะเช่นยังไงฮะลุงเกษตรครับวิธีการนี่ก็คือว่าเราต้องแต่งกิ่งคอยดูคือเราก็ต้องเลี้ยงเหมือนลูกอ่ะครับเพราะว่าเราไปเก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์จากเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราคืนให้เราต้องคืนปุ๋ยเราต้องดูแลรักษาฟูมฟักบ้างนะฮะนี่เราก็จะได้หน่อขึ้นมารู้จักรับรู้จักให้ใช่นะครับพอได้หน่อขึ้นมาดูแลดีการคุณยังไกลเคยบอกผมว่าเวลาตัดหน่อเนี่ยก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมมันตัดยังไงอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในสวนของคุณอาทรเช่นกันท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีการตัดหน่อที่คุณเรียงไกลชี้ให้ผมตอนเดินมาดูว่ามันผิดผิดยังไงครับที่เห็นเนี่ยใช้มีดตัดอ๋อครับบางทีอาจจะไปโดนหน่อที่กำลังขึ้นบางทีคือเวลาตัดแล้วมันจะแหลมๆครับนั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนงานหกกระล้มเนี่ยจะที่แทงเอาใช่อ๋อครับเราต้องใช้กรรไกรตัดนะฮะถ้าเกิดเป็นแต่งกิ่งต้องใช้กันตัดให้เสมอดินครับตัดให้เสมอดินหรือเวลาเก็บหน่อก็ตัดให้เสมอดินถ้าขุดลงไปก็จะไปเจอหน่อข้างล่างก็จะทำให้หน่อเนี่ยฟอออกไปนะฮะถ้าไม่ตัดเสมอดินถ้าตัดให้เหลือครึ่งมาบางทีคนงานเนี่ยอาจจะมักง่ายอาจจะหักเนี่ยอย่างนี้จะเกิดปัญหาในอีก1เดือนต่อมาอะไรครับก็คือจะแตกกิ่งแขนงออกมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันจะเละเทะไปหมดเลยนะครับไม่เป็นแบบฟอร์มที่เราต้องการนี่ครับเทคนิคที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้เป็นเล็กน้อยที่คุณเรียงไกรได้ยังมีอีกเยอะที่จะแนะนำถ้าสนใจก็โทรมาถามได้นะครับครับครับเป็นที่ปรึกษาของที่นี่อยู่ครับโอ้ตอนนี้อยากให้รู้จักกับทีมขายก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนมาแล้วมาแล้วไปโอ้ครับจานเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อมีมาขายกันถึงในนี้เลยนะฮะโกฮับหรือเปล่าครับโกฮับหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวเรือเอ้ยไม่ใช่ดิอุ้ยทีมงามเทพธิดาไม่ใช่เทพธิดา เป็นทีมที่จะมาดูแลเรื่องการตลาดเหรอครับก็คือเราจะมีฝ่ายตลาดฝ่ายจัดซื้อก็คือว่าต่อไปนี้นับจากฤดูนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสวนไหนที่มีหน่อไผ่เลี้ยงหวานเยอะๆเนี่ยที่มีตลาดเราก็ยินดีที่จะไปซื้อเพื่อจะมาแปรรูปที่นี่โอ้โหดีจังพ่อค้าแม่ค้าคนไหนต้องการที่จะได้หน่อไผ่เลี้ยงหวานไปขายก็สามารถมาติดต่อที่ทีมการตลาดที่นี่ได้โอ้โหเราก็จะจัดที่นี่เป็นแหล่งการซื้อขายทั้งกิ่งพันธุ์ด้วยนะครับ
ใครต้องการปลูกก็จะมีกิ่งพันธุ์ก็มาซื้อที่นี่ครับขณะเดียวกันนี่นะฮะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นี่จะให้เขาผ่านไปอย่างเดียวเลยเหรอฮะเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาไหมฮะครับเชิญเชิญฮะเชิญฮะอ๋อนี่ทีมขายที่ว่านะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการศึกษาเรื่องไผ่ทั้งไผ่หวานคุณอาภรณ์เนี่ยใจกว้างจริงๆใจกว้างมากแกยอมสละแปลงนึงให้ครับครับแหล่งเรียนรู้ทั้งไผ่หวานแล้วก็ไผ่หนองโดนไผ่หวานหนองโดนไผ่เลี้ยงหวานที่นี่ครับเอาละครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหสวัสดีทุกท่านนะครับช่วยกันหน่อยคุณนิกายครับไปประคองนั่นอย่างนั้นหน่อยมาแล้วครับไม่เป็นไรหรอกหนุ่มสาวนะปีนขึ้นมาได้หันหน้าโชว์โฉมหน้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน้าหน่อยแนะนำแต่ละคนก่อนครับและที่ยืนอยู่นี่นะครับก็เป็นทีมงานของคุณเดียงไกลว่างั้นทีมงานใครต่อใครบ้างครับคนแรกก็คือคุณจักรนะครับครับสวัสดีครับอันนี้คุณปุ๊กครับสวัสดีค่ะถัดมาก็เป็นจ่าเปี๊ยกครับโอ้แล้วก็คุณปุ๊กครับแล้วก็คุณเดือนนะครับนี่คือเป็นทีมงานที่ทีมงานจะทำอะไรครับมาคอยประสานงานเรื่องการตลาดในการรับซื้อเพื่อจะขายครับไผ่เลี้ยงหวานทั่วประเทศคือหมายถึงว่าใครที่ต้องการที่จะขายติดต่อมาได้ติดต่อมาได้หรือทีมงานจะติดต่อพ่อค้าแม่ค้าอยากจะซื้อที่นี่ซื้อจากสวนเลยครับก็โทรมาก็มาซื้อเอาได้ที่นี่หรือจะให้ไปส่งก็มีทีมงานนี่แหละที่จะเป็นคนไปส่งให้คำปรึกษาต่างๆส่วนเกษตรกรที่ต้องการที่จะปลูกนะครับก็สามารถที่จะโทรมาทางทีมงานก็จะส่งกิ่งพันธุ์ให้ได้โอ้ดีจังเลยนะครับว่าบริการรูปแบบครบวงจรโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งของความก้าวหน้าในวงการเกษตรของเรานะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะจำโฉมหน้าของแต่ละท่านได้นะครับนี่แหละครับเป็นการทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ที่ครบวงจรอย่างที่คุณเดียงไกรบอกนี่นะครับคุณเดียงไกรครับคุณเดียงไกรบอกว่ามีคนที่มาศึกษาดูงานการปลูกไผ่เลี้ยงหวานได้อีกด้วยเหรอครับครับคือตรงนี้เราเปิดเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้อยู่แล้วก็ตอนนี้ที่มาดูวันนี้ก็คือเป็นทหารปลดประจำจะปลดประจำการครับสิ้นเดือนเมษายนนี้เป็นทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่11รักษาพระองค์โดยมีพันโทสมพงษ์ใจจานี่เป็นผู้บังคับกองพันครับที่ลพบุรีของเราเนี่ยนะครับก็มาดูงานวันนี้อ๋อเพื่อว่าเวลาที่เขาปลดออกไปแล้วออกไปแล้วก็จะได้มีวิชาชีพติดตัวมีวิชาความรู้สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้มาดูลักษณะการแต่งกิ่งการตัดนออย่างนี้ครับจากสวนจริงเลยนะครับครับถ้างั้นในช่วงหน้าเราพบกับครับพวกเขาแน่เลยครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคนก็เคยบอกไว้เมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับบอกว่ามันมีการที่เรียกว่ามีการมาดูงานได้มาศึกษาได้ผมเนี่ยมีที่ดินอยู่มีเงินนะที่ดิน5ไร่มีเงิน 15,000 อยากจะปลูกไผ่เลี้ยงหวานรู้ว่าไผ่หวานน้องโดนของคุณไกลก็ตามแต่ว่าผมไม่มีความรู้เลยใช่มั้ยฮะไอ้คันที่ไปหาตำรามันก็ไม่แน่นอนมาถามก็เกรงใจเกรงใจไหมไม่ต้องเกรงใจไม่เจอผมก็เจอคุณอาธรมาที่นี่เกรงใจจะได้ทุกอย่างการเก็บเกี่ยวการตัดแต่งกิ่งนะการใส่ปุ๋ยดูแลทรงพุ่มเนี่ยนะครับไอ้15,000ที่ว่านี่ก็คือมาซื้อกิ่งพันธุ์ก็ได้มาซื้อกิ่งพันธุ์ก็ได้ครับมันจะถูกหรือแพงกว่าไปซื้อที่อื่นไหมครับราคาไม่แตกต่างกันเหรอครับนะฮะไม่แตกต่างกันไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงประมาณเท่าๆกัน อยู่ที่ 20-30 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อมากหรือน้อยที่สำคัญที่นี่เขาจัดส่งเขาส่งให้เลยจัดส่งผมกำลังนึกว่าเอ๊ะถ้างั้นผมเดินทางมาก็เสียเงินเสียทองหนักสิไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมฮะมีทีมงานจัดส่งจัดส่งก็คือเนี่ยน้องๆนี่แหละคอยดูแลรายชื่อรับประกันให้ว่าเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามฝันมาเรียนวิธีการปลูกที่นี่ก็ได้อย่างนี้ครับโอ้โหนั่นขอโทษครับใครครับเนี่ยมาจะต้องนักปลดประจำการนึกว่านักดำน้ำประจำการนึกว่าต้องดำน้ำนักดำน้ำดูแต่งชุดแต่งเชิดเหรอครับนี่เขามาจากค่ายทหารนั่นเนี่ยอ๋อแล้วเขามาทำไมล่ะครับมาศึกษาดูงานเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนี้ถ้าเกิดวันข้างหน้าถ้าเกิดจะประกอบอาชีพด้านนี้ปลูกไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยหรือว่าไผ่หวานเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปได้เลยไม่ต้องกลับมาศึกษาอีกโอ้โหแล้วเขาจะมีอยากไปทำไปปลูกกันบ้างไหมเนี่ยเท่าที่ถามก็มีบ้างมีบ้างนะพอมาทำเป็นแล้วทีนี้ก็คงจะซื้อกันหน้าดูแหละนะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับติดต่อมาได้ยังไงบ้างคืออย่างนี้ที่นี่จริงๆอ่ะนอกจากจะเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้แล้วเราก็จะจัดให้เป็นที่สำหรับซื้อสำหรับขายอยากให้พ่อค้าคนพ่อค้ารายย่อยที่ต้องการที่จะเอาไปขายเนี่ยมาซื้อที่หน้าสวนที่นี่ก็จะได้ราคาที่เราขายส่งอยู่แล้วนะฮะราคาตามท้องตลาดที่นี่จะมีสินค้าให้ตลอดเวลาแล้วก็มีทีมงานเยอะๆมาก่อนนี่ก็มีทีมงานเยอะเดี๋ยวแพงไม่แพงที่นี่จะราคาคนที่จะซื้อไปขายก็จะได้ราคาเจ้าของสวนถ้าเกิดว่ามีไผ่เยอะๆไม่มีที่ขายก็โทรมาหรือว่าขนมาไว้ที่นี่ที่นี่จะเป็นที่ขายใ
ต้องเป็นซื้อจากนี่ไปหรือเปล่าไม่ต้องเจ้าของสวนที่ว่าเนี่ยเจ้าของสวนก็คือเจ้าของสวนอื่นๆที่ปลูกแล้วไม่มีตลาดขายครับเอามาที่นี่ก็ได้ราคาเท่าที่นี่ฮะที่นี่ขายสมมติว่าที่นี่ขายกิโลนึง16บาทหรือ20บาทครับตอนนี้ราคาอยู่ที่16บาทครับเมื่อซื้อเอาไปขายคุณจะขาย40 50บาทนั่นเรื่องของคุณอือซื้อที่นี่ได้เลยนี่คุณจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรละมั้งเออคุณก็ทำเพื่อเกษตรกรเกินไปแล้วนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเราต้องช่วยกันในสภาวะเหตุการณ์แบบบ้านเมืองเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะตกต่ำเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมาฟื้นฟูพัฒนาการเกษตรกันคนเกษตรคู่ชาติอย่างคุณเกรียงไกรอย่างคุณอาทรเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งครับที่ทางรายการของเราขอปรบมือให้แล้วก็ขอยกย่องรวมทั้งหลายๆท่านที่แทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปนะฮะซื้อหวยนะฮะก็รวยเหมือนกันเรามาทำการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรสร้างอาชีพดีกว่าครับวันนี้มันก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเรื่องของไผ่เลี้ยงหวานก็ต้องจบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสนใจนอกเหนือจากนี้โทรศัพท์มาคุยกับเขาเองนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเมื่อกี้นี้ได้ยินว่าแววว่ามีการปลูกฝรั่งเยอะมากปลูกฝรั่งของคุณอาทรนะผมก็สนใจเรื่องของฝรั่งเหมือนกันบางคนบอกไม่ถนัดปลูกไผ่เลี้ยงหวานอยากปลูกฝรั่งถ้างั้นเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าได้ไหมครับได้ครับแล้วคุณเดินไกลไปไหมไปไม่ได้ติดงานติดงานที่นี่ที่นี่ครับอ๋อจะมีเกษตรกรเข้ามาดูงานครับครับถ้างั้น